มีดราม่ามาว่าอะไรพี่เออเหมือนทางผู้จัดการส่วนตัวครับไม่คุ้มไม่ซีเรียสครับผมว่าทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะครับเราติดงานจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคิวมันถ้ามันไม่ได้มันก็คือไม่ได้มีเสียเสียงเขาเล่นเรียกเข้าไปคุยไม่ครับผมได้คุยกับเสียตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเราก็ดูอยู่ว่าเราสามารถจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้รับปากเสียก็คุยกันเฉยๆครับผมไม่เอาครับอย่าถล่มมาเลยครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวครับในการเราอยากร่วมงานไหมสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีครับแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอเราตังอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาครับไม่อยากคิดอย่างนั้นครับทุกคนก็มีแนวทางมีเส้นทางเป็นของตัวเองไม่มีใครมาเกาะใครได้หรอกครับกลัวแฟนคลับผมทั้งสองคนบอกว่าแบบเขาไม่เห็นไม่เอาครับรักกันเถอะครับทุกวันนี้ก็รักกันไว้ดีกว่าครับเพราะว่าเราก็อยู่วงการเดียวกันจะไปโกรธไปทะเลาะกันทำไมครับ